คงไปจากด้านหลังไปอย่างนี้นั่นแหละครับไม่นั่นแหละครับแล้วมองกล้องก่อนครับเก็บภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไว้เรียบร้อยไหมหรือจะให้เราจับภาพจับพวงมาลัยอีกทีนึงนะจะได้ดูสวยสดงดงามเก็บภาพแห่งความทรงจำไว้เป็นที่ระลึกนะครับตลับปัดก็วางถอดวางก็ได้นะเพราะว่ามันต้านลมนะถอดวางก็ได้ถอดวางข้างๆเนี่ยนะครับค่ะสลับตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นมงคลละเลิกแล้วที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการข้อการตะกอนหน้ากันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้หมอนั้นได้จัดทำน้ำมนต์ไหว้ครูขอรับคุณบูชาครูกันสักประเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าสู่พิธีการตะกอนหน้ากันนะครับThank you.
สำหรับช่วงนี้เป็นเวลาเป็นมงคลและเลิกแล้วที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการแห่งการทำขวัญนาคเพราะฉะนั้นพิธีของการทำขวัญนาคนี้เราจะทำกันแบบโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่จับใจความสำคัญให้เจ้านาคได้ฟังว่าก่อนที่นาคนี้จะมีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บวชกันในครั้งนี้ว่าบิดามารดาท่านมีความทุกข์ยากลำบากเพียงไหนอย่างไรกว่าที่จะเลี้ยงเจ้านาคนี้มาเติบใหญ่แล้วเราก็จะช่วยกันชี้แนะข้อวัดข้อปฏิบัติในการที่เจ้านาคจะเข้าไปปฏิบัติตัวในศาสนาควรที่จะทำตัวขั้นต้นกันอย่างไรให้พระนาคนั้นได้ตั้งอกตั้งใจฟังในเนื้อหาสาระถือว่าเจ้านาคกิตวัตรหรือนาคฟุกทวีทรัพย์เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่มีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บทนั้นก็ได้บททดแทนบุคุณท่านจัดถ้าเป็นชายไทยที่นับถือพุทธสมควรที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็เยี่ยงอย่างอีกท่านหนึ่งก็เลยทีเดียวคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่านึกอยากจะบวชแล้วก็บวชกันได้เลยหากไม่มีบุญญาธิการสูงส่งจริงๆนั้นไม่สามารถที่จะบวชอยู่ในบริพุทธศาสนาของเราได้บางคนนั้นอยากจะบวชใจแทบขาดไม่มีโอกาสแต่ตัวเจ้านาคกิตวัตรหรือฟุกทวีทรัพย์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านจิตใจร่างกายพร้อมที่จะสละเพศคฤหัสถ์ข้อสู่เพศบรรพชิตกันในครั้งนี้พิธีของการทำขวัญเป็นพิธีพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานในการที่เจ้านาคพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีการของการตกนาคกันในตอนนี้ให้เจ้านาคดึงหมอนไปใกล้ๆนิดหนึ่งลูกดึงหมอนไปใกล้ๆแล้วพนมมือกราบเราไปที่หมอน3ครั้งกราบ1กราบ2กราบ3กราบเสร็จแล้วพนมมือไหว้น้อมจิตน้อมใจและเลือกนึกถึงคุณพระตาไตทั้ง3ตั้งจิตตั้งใจอัญเชิญเทพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานกันณปรัมภิธีแห่งนี้พนมมือเฉพาะเจ้านาคท่านเดียวท่านอื่นไม่ต้องพนมมือนะครับสาธุโอกาสข้าพเจ้าขอน้อมกราบนมัสการพนมมือขึ้นเหนือเสียนสิโรดองค์เทพพยดาเจ้าทรงปรีเปรมปราโมทมโนสารสาระจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรื่องเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วที่สามสาธุปริตวานเมตตังสเมตตาพระท่านหนึ่งตังอาวิกิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปกิลิสิคละตะเตจันตลิเควิมานิทีเปรัตเทจะคาเมตลวนาขหะเนเคหะวัตภูมิหิเคเตภูมาจะยันตุเทวาชระทะละวิสัมเมยะคะขันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังภูนิวาละวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอะยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอะยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอะยัมพทันตาข้าพเจ้าขอ
อันเชิญเทพพยดาทั้งหลายเจ้าจงมาสู่สโมสรจงมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระภิกษุขอให้พ่อนาคจงตัดบ่วงให้ล่วงลุเสียจากกิเลสมารขอให้ข้ามคันธขอบเขตสิวาโลกกว่าจะพ้นด้วยโอคะสงสารพ่อนาคเอ๋ยพ่อจงตัดห่วงบ่วงมารเสียในคราวครั้งนี้เถิดนะให้ลั่นคล้องขึ้นสามทีอุทัยรัตน์เสียงดีโฮสสามลาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่นี่ทุกคนนะครับช่วยกันรับหิ้วดังๆนะครับทุกการต้อนรับเทพพยดาณการบัดนี้ด้วยเถิดวันนี้วันดีวันมหามงคลเชิญอินพรหมพระยมพระตาลผู้ปรีชาชาญผู้แข่งทุกคนนายนิรยาบาลที่บ้านดานดลผ่านพ้นทุกโศกโรคภัยท้าเวสวรรณปัดเป่าสิ่งร้ายพนเรศนรายขอจงได้ลงมาแม่ธรณียนางโปรดช่วยเปิดทางทุกราตรีที่ว่าท่านเทวฤทธิ์พระผู้มีฤทธาพระแม่คงคาท้าวขัตติยาเทวีฤาษีนารอดพระฤาษีนารายฤาษีตาไฟและตาวานีฤาษีคอดมพระภูมิเจ้าที่ท้าวมาตุรีพระพิคเนตเกื้อหนุนครูปลายโกฏท่านช่วยเพิ่มพูนกุศลผลบุญละมากมายเบ่งบานThank you.
ตรายหนึ่งในดวงใจทั้งครูบาอาจารย์บิดามารดาขอเทิดพระคุณท่านครูเพชรทะลุกันครูรักจำมาร้องบรรเลงทั้งเพลงทั้งแหล่สิทธิ์ก็แน่ไม่แพ้ใครหรอกนะครูลิเกครูระบำทำท่าเสภาไทยเดิมช้ำชองเวทมนต์คอมไทยสิทธิ์ก็ไม่เป็นสองถูกพ่วงทำนองขอสืบทอดเป็นตำนานขออัญเชิญองค์เทพเจดาฟ้าดินองค์อินพรหมยมดาจงเสด็จลงมาสู่ปรัมภิธีของการทำขวัญนาคกันในวันนี้เพื่อเป็นสักขีพยานในงานบรรพชาบรรพสมบทเจ้านาคกฤตวัฒน์หรือนาคฟกทวีทรัพย์และจงมาอำนวยอวยชัยให้พรแก่ครอบครัวทวีทรัพย์และทุกท่านที่อยู่กันณบริเวณแห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญมาบวชหลานชายกันทั้งนั้นนาพร้อมบวชพระศาสนาพุทธเลิกละและหยุดทุกอย่างหยุดหลักธรรมนำทางเป็นผู้ช่วยสร้างสืบสานบวชเพื่อแผ่ให้แม่พ่อผู้ที่ได้ก่อให้เราเกิดบริสุทธิ์สดใสจิตใจประเสริฐยกย่องทูลเถิดสองท่านตั้งใจผนวดบวชคราวนี้ขอให้น้องพี่อภัยที่เคยแผลงฤทธิ์คิดร้ายทุกอย่างที่เคยได้ดื้อด้านอย่าได้ถือโทษโกรธเลยหนอเหตุการณ์เคยก่อครั้งก่อนสัญญายืนยันเหตุการณ์ไม่ย้อนอย่าพึ่งคิดตอนต่อต้านลาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยคลุกคลีเคียงข้างลาด้วยใจลานายจ้างอย่าเพิ่งชิงชังเกลียดฉันลาทั้งเครื่องบรรเลง
ลาทางเสียงเพลงเคยร้องลูกกรุงลูกทุ่งเคยท่องลาทีวีที่เป็นช่องชอบฉันลาไปถึงจนคนรู้ใจก่อนบวชพระในครั้งนี้เป็นชายพุทธธรรมตามหน้าอาทิศาสนาเรามียึดมั่นหวังว่าเจ้าคงเข้าใจคงรอพี่ได้คนดีเมื่อจิตเธอหมายใจเธอมีก็จงรอตัวพี่ผลผ่านศึกมาแล้วก็จะก่อตระกูลไม่ให้แม่คุณขึ้นคานอาจารย์ที่ท่านได้พร่ำสอนเรามาขอรบคุณบิดามารดาที่ได้ชุบเลี้ยงถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาแล้วก็ขอรบคุณพระท่านทั้งหลายทั้ง3พร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่กับเจ้านาคฟลุกในครั้งนี้ครับแล้วก็อุทัยรัตน์ได้ร้องกลอนฝากเนื้อฝากตัวครับผมเป็นหมอ
น้องใหม่ว่างั้นเถอะกับน้องกลางๆครับใหม่ๆไม่เก่ามากยังไงก็ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์เนาะครับครับวันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้มาทำขวัญนาคให้กับเจ้านาคกิตวัฒน์หรือนาคฟุกทวีทรัพย์นักแกละครับแนะนำกันนิดนึงบางคนอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ยังงงอยู่เหมือนกันผมเนี่ยในนามทศพลหิมพานต์ครับผมนี่อุทัยรัตน์ธัญการใช่แล้วขวาสุดนนักแกละเชิญยิ้มน้องชายณพวงเชิญยิ้มนะนะอ๋อเลยเห็นคล้ายกันรักใครกันอยากอยู่ให้ฉันเป็นตะพวงให้ได้นี่น้องชายจ้ะเป็นน้องจ้ะครับหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเนาะเออไอ้ที่เห็นทั้งจอทีวีนะพวงพี่เนี่ยเนี่ยนี่พวงน้อง น้องนะพวงครับนั่งนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือหรอกลูกนะครับนั่งตามสบายเลยนะฮะครับวันนี้นะครับก็มีญาติพี่น้องมานั่งให้กำลังใจใกล้ๆเลยนะแกอู้เนี่ยอบอุ่นดีอบอุ่นดีอย่าไปไหนใกล้อย่าหนีไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันแต่อย่าฮะตะพวงรอไม่ต้องมาคุยกันแล้วทางนั้นนะเราอยู่นี่ไม่เคยชมเราสักหน่อยเลยเอออย่างนั้นเลยนะฮะก็นั่งตามสบายครับแล้วก็อากาศก็เริ่มโรยๆแล้วเนาะแดดนะครับเบาๆแล้วอากาศมันเย็นไงก็เลยทำให้ไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนไม่ร้อนหรอกนะครับแล้วก็วันนี้หลังจากทำขวัญนาคเสร็จสรรเรียบร้อยก็จะเป็นการทานเลี้ยงก็คงจะมีบรรดาญาติพี่น้องเดินทางร่วมแสดงความยินดีกันมากมายนะแกเอ้ยแน่นอนแล้วครับนะครับวันนี้เวลา18นาฬิกาทานเลี้ยงโต๊ะจีนเห็นว่ามีพงศิษฐ์คัมภีร์มาด้วยนะวันนี้นะโอ้โหยิ่งใหญ่เลยศิลปินก็มากันเยอะละครับคุณพ่อดีใจเนาะได้บวชลูกเนาะนี่แหละอุ้ยนับวันนับเดือนนับปีเลยโอ้ยนับมา20กว่าปีนี่สมความปรารถนาก็คราวนี้ละโอ้ยคุณพ่อนี่ลูกคนที่เท่าไหร่แล้วพ่อคนที่3แล้วอุ้ยไม่เบาเหมือนกันเนาะพ่อเนาะคนเล็กกับพ่อคนเล็กปะครับคนเล็กแล้วโอ้ยแสดงว่าไม่มีบวชอีกแล้วก็หมดแล้วก็นี่คนเล็กไงก็ต้องรอหลานน่ะโอ้ยคุณพ่อฮะอยากได้ลูกบุญธรรมบวชสักคนมั้ยฮะน่ะฮะทำไมอ่ะผมจะสมัครเป็นลูกบุญธรรมจะบวชให้จะบวชให้โอ้โหแต่ต้องรีบบวชผมหน่อยนะเป็นไงอ่ะไม่งั้นจะตายก่อนนะทีเดียวนั่นนี่ก็นะครับเจ้านาคฟุกตั้งใจจะบวชสักประมาณกี่วันครับตั้งใจไว้แล้วหรือยัง17วันก็มีภารกิจก็ถือว่าพอสมควรนะนะยังไงก็ไม่มากไม่น้อยกับพอดิบพอดีล่ะเนาะมีภารกิจก็ตามเขาเรียกว่าตามความพร้อมใช่ฮะการบวชจะ7วันจะ15วันจะเดือนจะพรรษา2พรรษาก็ไม่เป็นไรครับผมขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดก็จะได้บุญกันเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกันแน่นอนเลยผลบุญก็จะเผื่อแผ่ไปยังบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาทุกคนครับก็ขอให้17วันนี้เป็น17วันที่มีความหมายมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะเรามีเวลาไม่มากมายนักขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดครับนะครับจะเป็นบิณฑบาตโปรดสัตว์กวาดวิหารลานวัดนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปถามพระที่ท่านบวชเก่าอยู่นะฮะว่าจะต้องสวดบทไหนอย่างไรข้อวัดข้อปฏิบัติขั้นต้นมีอะไรยังไงบ้างนี่แหละต้องถามเขาเนาะต้องศึกษาหาความรู้ครับเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะเรามีเวลาแค่17วันไม่นานสักเท่าไหร่นะนะครับเอาละตอนนี้นะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะได้ดำเนินเรื่องกันเลยนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยใกล้ๆนะแกนี่ก็ได้นะเนี่ยมันร้อนตรงนั้นมันร้อนมาตรงนี้เลยจ้าเนี่ยข้างๆนักแกะนี่ได้เลยมาใกล้ๆกันมาๆแล้วเนี่ยเนี่ยทำไมละใกล้ไม่ได้อ่ะอ๋อจะปล้ำเราซะอีกแล้วเอ้านะฮะก็คงจะได้ดำเนินการเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปช่วงแรกเราจะกล่าวกันเป็นปฏิสนธินะฮะฉบับย่อๆพอสังเขปดูซิคนเราก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรเชิญรับฟังครับนะโมอันว่างนมัสการจงมีแก่ข้าพเจ้าวัตถุจงมีตัสสะภควโตอรุณเรืองรัศมีเป็นจอมอิงโมลีเลิศโลกอรหังตุงพระองค์ประหารหัก
ซึ่งโอข้ากงกรรมสารทุกหมู่นิกากรกระเสมสุขสำราญรื่นบางก็แช่มชื่นในสมนัสปรีดังอกัญญายะสัทธมาที่ละลึกอันล้ำลึกอันหนึ่งข้าพเจ้าขอประนมกรกราบไหว้พระองค์ซึ่งเป็นนอเนื้องพระพุทโธตรัสยอมจะปรีเปรมปรากฏพระองค์วิญญาณพร้อมด้วยเครื่องอริยะคงทรงดังที่จะสร้างทรงทางบรรพชาการก็พร้อมเสร็จนี่พอนาอักจางเมื่อเจ้าจะเข้าสู่ครันของพระมารดาตามสิงคาลวิธีพอก็ได้เที่ยวโคจรปัญญาหำราตรีบนนภาอากาศเขียวเหลืองแดงประหลาดเป็นแสงสีมณีนินเอยก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรแดดอ่อนๆละมาตอนลมตกฝูงวิหกนาหกโพผินนกออกจากป่าเที่ยวหากินนันนันบอกโบยบินนากลับหิลต้นนาจอกแจกโจเจเสียงตุ๊กแกนกกางเป่าส่งภาษาแสงแสสับสนแม่ไม้สบายร่างกายพิกลตกเย็นเงินงนละห่วงเงาหาวนอนแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดนะเฝ้าทูเฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนแฮเอาแป้งผัดหน้าทำท่าจะนอนซองแน่กระจกอ่อนและสวยสุดละวิจารแม่สวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนใบหน้าอ่อนอ่อนยิ้มก็ยังหวานแม่สวยอีกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานวีผมใส่น้ำมันยิ่งชวนให้มอนและจัดมุงมอนแล้วก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลสอดส่องให้ได้ดังคิดสมดังจิตใจปองขอให้เงินทองน่าไหลมาเป็นทางจะกล่าวกำเนิดนาคจะเกิดนับเป็นคนได้พระติสนหนึ่งเมื่อก่อนฟ้าสางเป็นแสงลิบลี่ลอยอยู่หลังลางลอยเคว้งคว้างละหาทางสู่ครันและเจ้าเมียงเที่ยวมองหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนกันนั่นละที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันละเที่ยวลอยดุนดันไม่รู้จะลงเทได้ยะเป็นหุ่นดาวหางผ่าล่างลองหนก็ตัวเริ่มตนเป็นพี่พุ่งตายพุ่งข้ามลังคามาดาทันใดมารดาหลับไหลฝันไปทั่วแดนฝันว่าได้แหวนสุดหน้าแสนประเสริฐละงามรูลำเลิศราคานับแสนหาไหนไม่มีทั่วทั้งเมืองแม่นนะทั่วดาวทั่วแดนหาแม่นไม่มีฝันว่าได้ใส่เขาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยนี่ชื่นชมอุ้มชูยิ่งดูยิ่งดีงดงามเรือที่ไม่ใช่จะคุยรู้สึกตัวเตือนลูกคือควายคว้าไม่เห็นควานหาควายคว้าเขี่ยคุยไม่เห็นแหวนเพชรองงามแล้วแม่ต้องทำหน้ามุย
ข้าวของกระจุยหาแหวนยังไงแล้วแม่ก็หาน่าไม่เจอสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรกันนะรู้ว่าเป็นความฝันพลันใจหายทำมาลงวงน้อยหลุดลอยไปยังเส้นเสียดายสุดไขว่คว้ามาครอบที่วาราตีหนึ่งมารดาของเจ้านาคแม่สันสินีนั้นได้หลับสนิทแล้วก็โสบินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าราคาเป็นแสนตื่นมาแม่ไม่พบแหวนวงงามก็ตกอกตกใจกล่าวเป็นกลอนราชนิเกลิมขึ้นมาว่าเสงเงินเสงทองสองฟ้าตื่นเถิดพี่จ้านี่มันก็แจ้งโปรดฟังหัวจีชี้แจ้งฟังถ้อยแถลงของฉันนางเล่าย้ำบรรยายฝันดีหรือร้ายครั้งนี้จะมีเหตุใดใจไม่ดีพาไปหาโหนที่พี่ท่านได้ฟังความฝันของพันรยาได้ฟังความฝันของพันรยาเป็นไงมั้งพี่ผัวเองก็มาครุ่นคิดฝันดีหรือร้ายยังคงจิตผัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้าฝันว่ายังไงเล่าให้ฟังอีกสักทีสิพี่จ๋าเป็นยังไงที่ฉันปลุกพี่มาเนี่ยนะฉันฝันนั่นนะพี่ฝันว่ายังไงล่ะฝันว่าได้แหวนเพชรวงทองนะพี่จ๋าอ๋อราคาเนี่ยน่าจะเป็นแสนเลยนะพี่นะนี่แสดงว่าหลงไหลแหวนวงงามวงนี้มากละสิเนี่ยมันสวยอย่างนั้นเลยนะพี่อยากจะได้อยากได้จะไปหาให้ตรงไหนแล้วไม่คุ้นฉันจะทำยังไงแล้วพี่ฉันก็อยากจะรู้ด้วยฝันแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นลักษณะแหมถ้าฝันว่าได้แหวนเพชรของแหมมันน่าจะเป็นฝันดีนะแม่คุณเลยแต่ฉันอยากรู้สิพี่เอ้เราจะมาปรึกษาหารือกันสองคนนี่ฉันก็ไม่ใช่หมอดูซะด้วยคงจะไม่รู้แน่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะสิแม่คุณเราจะทำยังไงดีล่ะพี่จ๋าถามพี่สาวข้างหลังดูสิแล้วพอจะรู้ไหมนะอยากรู้จังเลยเนี่ยจะทำยังไงดีพี่เขาก็คงไม่ใช่หมอดูเอางี้ฟังกันละกันแม่คุณพี่รู้แล้วเหรอนึกออกแล้วว่าจะทำยังไงไหนลองบอกสิละพี่จ๋านะจึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำนายไปให้โหราทำนายถึงบ้านโหนกันแหละ
เลยเล่าความบอกไปโหนบอกยังทายไม่ได้หรอกท่านไม่ได้เลยเหรอยังทายยังทายไม่ได้หรอกท่านต้องทำยังไงจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนครูเขาได้สอนบอกตนนี่มันเรื่องอะไรอ่ะสำคัญเลยนาเรื่องข้ากำนนเป็นตำราโหนผมนั้นแน่จะให้ผมทายทำนายทักมันและจะแพงมากกันไหมดูสีหน้าสับสนกังวลใจราคาครูเท่าไรแล้วนั่นค่าครูผมจะแพงไม่แพงเป็นไงถ้าครูผมจะแพงไม่แพงผมจะชี้แจงแจงใจเท่าไหร่เท่าไหร่เอาให้มาเหอะแล้วแต่จะให้เท่าไหร่ผมก็ทายให้ท่านเท่าไหร่ก็ได้เหรอยี่สิบห้าสิบหรือจะหยิบแบงค์ร้อยอะไรนะยี่สิบห้าสิบหรือจะหยิบแบงค์ร้อยแน่ตามใจถ้าจะปล่อยแบงค์พันเท่าไรก็ได้ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้กำหนดอะไรเลยจ้าเท่าไรก็ได้จ้ะแม่โอ้ขอบคุณมากแสดงว่าเขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้อะสิที่แม่เขาฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นครับเออผมไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะเนี่ยให้เท่านี้ก็เท่านี้พอแล้วจ้าไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องราคาค่าครูเลยเขาให้มาแล้ว100บาทคุณพี่เขาให้มา101จ้าโอ้ยแสดงว่าอยากรู้ความฝันครั้งนี้อยากจะรู้อยากจะรู้ไม่อยากคุณพ่ออะไรอ่ะคุณพ่อไม่อยากรู้เลยครับก็นี่ไงคนอยากรู้ก็ให้มาแล้วโอ้ทำนายได้ยังเอานี่แสดงว่าจะเอาข่าวเขาจากเขาว่างั้นเถอะแล้วทำนายดูซิว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอะไรจะเกิดขึ้นเอาได้เลยได้เลยได้แล้วนาข้ากำนนเป็นหน้าที่โหดตอนนี้หนึ่งตรวจดูตำราบาลีที่ครูได้บ่งชี้สอนฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองสิ่งนี้คือของมีค่าจะได้ของฝากจากฝากฝาถูกหลักตำราความฝันรับรองว่าได้สิ่งดีอยากนักที่จะมีคนได้ทำไมถูกทิศผิดคำทายเชิญมาด่าผมได้ครับท่านมั่นใจขนาดนั้นเลยจะได้บุตรชายในไม่ช้าองค์เทพเทวังประธานโหราทำนายทายทักความฝันของแม่สันสินีครับที่แม่ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามนี่ทำนายว่าจะมีเทพบุตรอุลบุตรเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่สันสินีกระนั้นหรือใช่แล้วครับหากเป็นจริงจังดังโหราได้ทำนายแล้วก็
ก็ถือว่าเป็นความฝันนะดีเลิศประเสริฐสีก็เลยทีเดียวผมได้ตรวจดูกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายคราตำรานั้นบ่งบอกไว้ชัดเจนไม่นานนี่แน่องค์เทพบุตรจะต้องมากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาแน่ขอให้เป็นจริงจังดังโหราได้ทำนายทายทักเถิดจากนั้นมาไม่นานนักพระมารดาของเจ้านาก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารขอไปต่างๆนานาโหราว่าไงหรือโหราทำนายทายทักความฝันของแม่สันชนีวันก่อนครับที่แม่ฝันว่าแหวนเพชรวงงามทำนายว่าจะมีเทพบุตรลงมากำเนิดนั้นท่าทางจะเป็นความจริงเสียแล้วกระมังยังไงกันล่ะตอนนี้แม่สันชนีมีอาการแพ้ท้องเสียแล้วฮะนั่นเห็นไหมล่ะตำราของโหนแกะแน่นอนเลยอะแม่แพ้ท้องเสียแล้วอะเซเนียแต่ว่าอาการของคนแพ้ท้องบางท่านไม่ทราบหรอกว่าอาการเขาเป็นยังไงเราเป็นหมอผู้ชายไม่สันทัดกรณีว่าการแพ้ท้องนะเขาแพ้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะโอ้ยเราไม่ถนัดโอ้ยไม่ถนัดหรอกผมยอมรับเลยผมก็ไม่ถนัดทางด้านแพ้ท้องอ้าวถนัดทางไหนทำให้เขาแพ้ที่นี่แม่สุดยอดเลยแม่เก่งจริงๆเชียวนี่ต้องมอบหมายนะที่หมออุทัยรัตน์ครับเขาบรรยายให้ฟังเออลองดูสิรู้พอรู้ไหมเล่าพอได้เรียนมาบ้างเออค่ะเขามีตำรับตำราให้เรียนอยู่โอ้ในช่วงแพ้ท้องนี่ย้อนอดีตคุณแม่สันสินีตอนที่แพ้ท้องเจ้าหน้าฟลุกเนี่ยจ้าตอนนั้นนะเขาอยากจะกินอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยนะใช่เออแต่ก่อนที่จะกล่าวในช่วงของแพ้ท้องครับช่วงนี้ต้องบอกว่าให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเอออย่างโควิดมาเนี่ยโดยเฉพาะหมอแกละเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะให้จำไว้เรื่องอะไรเรื่องอะไรอะจำไว้นะเออสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือเนี่ยจำไว้เรื่องก็จำนำไว้ไม่ทันได้บอกแล้วบอกไม่ทันแล้วจำไปก่อนแล้วไปตั้งแต่รุ่นแรกเลยแหมจริงๆเราก็ไม่อยากจะป้องกันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแมสมาปิดปากเราก็จะร้องไม่ได้ถนัดใช่เนาะบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างเปิดบางน้องเปิดไม่เป็นไรไม่มาแถวนี้หรอกแต่ไม่มีใครเป็นไม่มีไม่มาแถวนี้ปลอดภัยทุกคนมาก็มาอยู่ใกล้ๆนู่นมีคนนี้คนเดียว เออแล้ววันนี้ต้องรักษาระยะห่างไม่ต้องมีการตรวจเนาะเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาพอสมควรก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรที่นี่ไม่มีเอาละเรามาแพ้ท้องกันค่ะเป็นตัวแทนคุณแม่เป็นตัวแทนแม่สันชินีดูซิว่าอยากจะกินอะไรตรงไหนแล้วจะมีใครตามใจหรือเปล่าจ้าเสงสารแต่แม่แกแพ้นาพี่เรียกให้สามีนั้นเข้ามาหาแล้วเล่าแถลงแจ้งกิจจาว่าตัวของข้าไม่ค่อยสบายมันคลื่นมันเหียนวิงเวียนไว้วันนี้ใจคอมันสั่นเรือซ้ำมาเรือใสอยากกินไฟทั่วนะตำถั่วตำไทยแกงเป็ดแกงไก่นะอยากได้มาเกยอยากกินของสดนะอยากกินนะของข้าวไม่ได้แกล้งกล่าวว่ามาเล่าเฉลยไม่ได้พูดเล่นละเหมือนเช่นอย่างเคยพูดโทพี่เอ๋ยฉันเล่าไม่อายอยากกินขนุนเอ๋ยทึบ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 นะทึบเด็ดนะทึบเด็ดอยากกินขนุนละน้อยน้องน้อยนาอยากกินลูกว่าอยากกินล
ูกไว้อยากกินมะเฟืองนะอยากกินมะไฟกล้วยทอดแตงไทยนะอำเภอทับทันนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะกินนะเกี๊ยวกินโจ๊กอยากกินนะไก่อกที่กองข้อคันปลาหมอชูชีบะหมี่ทอดมันนะแกงหมูสะมันนะที่บางละมุงอาการคนแพ้ท้องรู้สึกมันเหมือนเปรี้ยวเปรี้ยวปากหรือยังไงมันก็เปรี้ยวปากมันก็อยากจะกินเออยังมีกล่าวอีกเยอะเลยนะอยากจะกินอะไรก็บอกเข้าไปเดี๋ยวอย่าไปหากินไกลมากล่ะเดี๋ยวจะลองบอกดูเนาะแถวอินบุรีของกินเขาเยอะนะจ้าเออบอกไปสิกินแกงมะลุมมาตุ่มน้ำมันดันนะถั่วแปบเหล้าปั่นที่ร้านชายทุ่งมะกอกมะกักอีกสักเรียวบุ้งอยากกินผักบุ้งที่ทุ่งสะเดาอยากกินปลาทูนึกกินปูสะแมอยากกินเรือแต่อยากกินแกงเต่าอยากกินน้ำพริกที่ใส่มะพร้าวกินสาละเปาที่เมืองลำปางต้มซ่ามาสางมาปรางมาปริงต้มข่าผัดคิงปิ้งปิ้งย่างย่างห่อหมกทอดมันมาดันปลาดังกินนันนกกระยางไอที่คอยาวๆอยากกินแกงบุกนะที่ทุ่งตะแบกอยากกินนกแควที่บนยอดเขากินหอยแมงผู้ละแกงหนูตะเภาอยากกินเกาเหลาที่บึงสำราญอยากกินหมูหันเอามาหันใบหูอยากกินเต้าหู้แล้วเอามาหันอยากกินหัวหมูไอ้ที่หูยันยานอยากกินลอนทานที่บ้านน้องต้มกินพิษที่พิษณุโลกเนี่ยน้องต้มเนี่ยนะนึกอยากกินไปทั่วนั่นแหละอย่าไปกินไกลมากสิหาที่ถึงอินบุรีนี่คนแพ้ท้องเนี่ยยิ่งหายากยิ่งอยากจะได้ใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าเออเหมือนจะลองไกลสามีนะเนี่ยนะอาการมันไม่เหมือนกันนะเออวันนี้ให้หน้าที่หนูแล้วมาแพ้ท้องหนูอยากจะกินอะไรต้องตามใจหนูนะก็หนูก็บอกตรงๆหนูอย่าไปอ้อมสิแต่ถ้าหนูบอกตรงๆเขาจะให้หนูกินแน่นะนะคนที่นี่ก็คนตรงเขาไม่กินแล้วเขาไม่หวงกินหรอกถ้างั้นเดี๋ยวหนูจะลองบอกเออลองบอกไปตรงๆอย่าไปอ้อมจ้าเออว่าไปอยากกินหมูหันเอามาหันใบหูอยากกินเต้าหู้แล้วเอามาหันอยากกินหัวหมูไอ้ที่หูยันยานอยากกินลอนตาลที่บ้านน้องต้มอยากกินเอื้องอ่างนั่นนะที่แอบข้างโอ่งอยากกินหอยโข่งอยากกินหอยคมอยากกินผักทอดกินยอดมะยมละเมือนจะเป็นลมนะพัมเพอรำพันนะอยากกินเหลือเกินงอเงินไม่มีละทำอย่างไรดีกันเล่าพี่ทันเนมีใครบ้างไหมเมตตาสงสารช่วยเหลือเจือจานและคอยเห็นใจอยากกินเหลือเกินงอเงินไม่มีว่าไปสิก็อยากกินขยายอีกนิดนึงมันไม่ไหวอ่ะทำไมอ่ะก็มันอยากกินมากอ่ะก็ขยายคำอีกหน่อยเดี๋ยวอะไรงอเงินงอเงินอะไรงอเงินไม่มีทำอย่างไรดีกันหนอพี่ท่านมีใครบ้างไหมเมตตาสงสารช่วยเหลือเจือจานและคอยเห็นใจมาอกขวามือมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอยากกินงอเงินไม่มีเอางอเงินดอแดงไปซื้อได้แล้วขอขนมมากินก่อนของเปรี้ยวของเผ็ดว่าไปพอได้ชื่นใจเอาว่าไปซิอยากกินอะไรอีกอยากกินกล้วยตากขนมทั้งแตกอยากกินกล้วยแขกอยากกินทอดไข่กระเซาเยาหยอกบอกท่านเป็นนี่นาย
อยากกินแบงใบใหญ่ของใครล่ะแม่มึงเอ้ของคุณพ่อของนากจังเลยนี่ใหญ่สุดยังโอ้โหให้กินแบงใหญ่สุดเลยเห็นไหมล่ะขอบพระคุณคุณพ่อที่เมตตานะคะจ้าโอ้ก็บอกว่าเขารักเมียเขาก็ยังรักลูกเขาให้กินตามใจทุกอย่างเห็นไหมล่ะขอใบใหญ่ๆก็ให้ใบใหญ่เลยตามอกตามใจแต่บอกคุณพ่อนิดนะครับคุณพ่อบอกเขาเรื่องอะไรไอ้ที่ให้มา 1,000 บาทเนี่ยอ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่เที่ยวเดียวจบยังมีอีกหลายเที่ยวนะพ่อนะ อย่าเข้าใจว่าเที่ยวเดียวนะเฮ้ยก็พ่อก็นั่งสบายใจหรอกได้กินสมใจอยากเนี่ยเขาว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะแกละเอ้ยยังไงล่ะครับนาคฟลุกจะมีใครรู้ไหมว่าเกิดมาจากเมืองไหนกันเล่าโอ้ยไม่มีใครรู้หรอกเขาให้สังเกตตอนที่แม่เนี่ยแพ้ท้องยังไงอะเอาหากว่าแม่แพ้ท้องอยากจะกินสิ่งของหวานๆน้ำอ้อยน้ำตาลเขาบอกทารกเกิดมาจากเมืองสวรรค์อยากจะกินยำเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสันเขาบอกทารกนั้นเกิดมาจากเมืองอบายครับอยากจะกินดินเกิดมาจากเมืองพรหม อยากจะกินส้มผลหมากรากไม้เขาบอกว่าเกิดมาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรืออีกหนึ่งในเขาว่าเกิดมาจากเมืองหิมมาผ่านครับขอกลืนกลอนสดฟังทศเนสพรจะกล่าวมูสนเดไปตามประสาแม่เราลำบากยุ่งยากกายาแสนทรมานและสุดจะแม่ประมาลูกถือกำเนิดเกิดในครันแม่เริ่มอ่อนแอเริ่มเบื่ออาหารและห่วงเงาง่วงเงียเสียการเสียงานเป็นลมเปล่าลานสังขารสีเสียวเห็ดเป็ดไก่ไม่ค่อยชอบทานในเรื่องอาหารชอบทานเปรี้ยวเปรี้ยวลอดช่องของหวานทานได้นิดเดียวผักดองของเปรี้ยวเที่ยวหามาทานแม่เริ่มตั้งครรภ์นั้นแสนลำบากของอร่อยปากละเผ็ดร้อนเลยผ่านอารมณ์ปรวนแปรงแม่ขี้ลำคาญใจก็ปุ้งซ่านลุ่มร้อนอุราพอเดินที่สองท้องเริ่มอึดอัดนะเข้มจัดเผ็ดจัดนะแม่ปรารถนาแต่ไม่กล้ากินนะลิ้มรสโอชาเพราะว่าเมตตานะลูกอยู่ข้างในแม่รักลูกจังทั้งท้องอยู่รักทั้งไม่รู้ว่าหญิงหรือชายแม่รักแสนรักสุดหัวใจแม่รักไม่วายเพิ่มพูนทวีถ้าจะลูกจะนั่งระวังตัวไว้แม่เอาใจใส่ไม่ให้มองสีคอยเฝ้าสังเกตเมตตาปราณีในครันแม่นี้ละมียอดดวงใจพอเดือนที่สามเกิดความคลื่นเฮียนตื่นมาอาเจียนและวิงเวียนคลื่นไส้วาบวิวชอบกลกระวนกระวายบางครั้งจับไข่ขัดข้องลำเค็ญนะที่เคยกินได้กลับกลายจืดชืดนะพระอมนะพระเอิดเปิดคอทุกเข็นรสไม่ถูกปากทานยากทานเย็นนะที่หอมกลับเป็นแสนทรมานพอเดื
ือนที่สี่เริ่มมีนิ้วมือนิ้วเท้านะหรือก็เริ่มพายพันตับไตดวงตาก็มาด้วยกันอีกทั้งเล็บนั้นก็เริ่มจะมีร่างกายไม่ดีนะมีอาการปวดมันช่างร้าวรวดในตัวแม่นี่จะลุกนะจะนั่งล้างไหลไม่ดีทุกร้อนเต็มทีและสุดจังประทังพอเดือนที่ห้ากายาเริ่มอ้วนแม่เริ่มปั่นป่วนไปเสียทุกอย่างเนื้อเพิ่มลงถุงพลุงพลังน้ำหนักมากจางเริ่มไม่มั่นใจกลัวความสวยสดจะหมดเคยมีกลัวพ่อเจ้านี้ไปมีใครมาเอียพว่าพวังกันอยู่ไม่ไหวแม่เฝ้าคิดไปแล้วนะต่างๆนานาพอได้หกเดือนลูกเลื่อนทายทักแม่เริ่มประจักษ์รู้แล้วลูกจากดิดดินเบาๆแล้วเจ้าลูกยาทีบซ้ายทีบขวาลูกจ้าชื่นใจลูกทักทายแม่แม่ทักทายลูกโอ้โอ้บุญปลูกแม่อยากร้องไห้อยากเห็นลูกจังรักเจ้าสุดใจไม่นานเท่าไรคงได้เจอกันแน่เดือนลาวลูดมาปวดขาหนีบเหมือนใครมาบีบสุดจะเสกสันเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันรัดตึงถึงกันไปทั่วร่างกายแม่นี้ปวดหน่วงปวดท้วงท้องน้อยเหงื่อตาไหลย้อยลำบากยักย้ายระวังตลอดเรื่องความปลอดภัยกลัวอันตรายเกิดกับลูกตนนะ8เดือนมารดาพะว่าพะวังห่วงหน้าห่วงหลังความคิดสับสนเช้าสายบ่ายค่ำเกิดความกังวลนะเป็นห่วงลูกตนนะทั้งลำบากตัวแม่เริ่มปวดเตือนเนะเสมือนปวดจริงอกลูกผู้หญิงมองหาแต่ปวดขอกำลังใจให้คลายความปวดแล้วห่วงลูกห่วงผัวอยู่สารพันบ่ายค่ำผัวหรือก็หัวมุนดูชุนละมุนละขึ้นบ้านลงบ้านหาอยู่ขายามาให้เมียทานน้ำหอมน้ำมันละดองอยู่ดองยาอย่าเลือดมากแท้อย่าแก่สันนิบาตอย่าลมอย่านัดพ่อนี่อุตส่าห์ยาเขียวยาขาวเข้าตามตำราตาแห้งนำมาบดเป็นผงให้กินแม้ว่าอีวันนั้นในครันของตัวใกล้คลอดทูนหัวแม่กลัวไปสิ้นกลัวอันตรายจะวายชีวิตลูกหรือก็ดินไม่เว้นคืนวันพอได้ก้าวเดินนะปวดเตือนบ่อยบ่อยไกลจะเคลื่อนคล้อยแล้วแม่จอมควันแม่ร้องระเมอพำเพื่อรำพันปวดเสียวกระสันน้ำตากระเซ็นละลูกไกลคลอดลูกตอดปวดเตือนครบวันที่จะเคลื่อนสุดแสนอยากเข็นแม่ปวดหนักเบาแล้วตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นวักเป็นเวรกระวายกระวนบอกญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องมาดูและบอกย่าบอกปู่ทั่วทุกแห่งหนตายายหมู่ญาติพากันแน่มายนและพี่น้องทุกคนและช่วยกันแน่ประคองช่วยกันบีบนวดไม่ปวดไม่เบาแม่ช่างปวดแล้วปากแม่ก็ร้องพี่ยาวพี่เลื่อนและอย่ามาเยือนมามองให้ลูกรอดของกลองกันนอจักกลั้นและจะออกกันแน่แล้วท่านเจ้าภาพจ้านเอ้ยเอ้ยเอ้ย
จะออกกันแน่แล้วท่านเจ้าภาพหมอบอกให้ทราบปวดเสียวก็สั่นปวดได้ปวดเอานั่งเห็นดาวกลางวันมันปวดสถานทั่วประเทศไทยปวดท้องคลอดลูกปวดไปทุกเส้นขนแม่ต้องทุกทนร้องโหมร้องไห้แม่ปวดเสียจนนะแทบขาดใจลูกเอ๋ยทำไมไม่คลอดออกมาแม่จงเห็นใจแม่อย่าทรมานแม่ปวดมานานแล้วนะลูกนายจะคลอดก็คลอดเธอจะยอดชีวาเนี่ยจะทรมานแม่แกไปนะทำไมเมื่อดวงจิตของพนาได้สิงสู่อยู่ในกรันของพระมารดาจนครบ9เดือนความทุกข์ความปวดเริ่มมาเยือนผู้เป็นแม่อุทัยรัตน์จะเป็นตัวแทนแม่ของพนาอยู่นี่ค่ะอ้ายปวดท้องปวดท้องร้องครวญครางใจเย็นๆนะแม่นะได้บ้างช่วยได้ไหมเจ็บจุกทนเอาหน่อยจ้าขาดใจน้ำตาไหลลงพลางรูเรียกผัวเสียงดังแผ่วเมียแย่แล้วโปรดจงรู้จะตายหรือจะอยู่พอชมตรงมาดูใจคุณพ่อค่ะช่วยหนูด้วยหนูปวดท้องปวดท้องแล้วเหรอช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วใจเย็นๆน่าสงสารแม่คุณแม่ทูลกระหม่อมลักษณะจะคลอดชวันนี้สักกระมังคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยหนูด้วยนี่เจ็บไม่น้อยเหงื่อไหลย้อยสุดบรรยายโอดโอยร้องโหยหายทำไมไม่คลอดออกมาลูกเอ๋ยอย่าทรมานเจ็บมานานแล้วลูกนาดังแลเนื้อเอาเกลือทาทรมานแม่ทำไมจะให้ทำอย่างไรบ้างล่ะแม่ขุนเอ๋ยไปตามหมอให้ฉันทีนะพี่นะนี่ต้องถึงมือหมอฉันแล้วเลยเนี่ยต้องไปตามหมอให้ฉันเลยนะพี่ผลอ่อนหน่อยเดี๋ยวจะให้คนรีบไปตามหมอมาให้กันแล้วกันหนูปวดท้องมือแม่กำปากก็กัดหน้าสะบัดอกหวั่นไหววอนคุณพระจงคุ้มภัยโปรดจงได้ช่วยฉันทีเมื่อกุมทองมองทั่วทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสักขีคลอดง่ายพ้นภัยลีอย่าให้มีอันตรายแสนสงสารมารดาซะเป็นยิ่งนักตอนที่จะคลอดลูกรักสุดแสนที่จะน่าสงสารช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วจะมีใครน้องคอยดูแลสนใจจะมีใครคอยช่วยหนุนหลังหนุนไหล่จะมีใครช่วยไปตามหมอให้กับแม่สังจีนีในครั้งนี้
งทวงไม่น้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถิดนะแม่เกร็งทั้งตวงปวดทั้งตาปวดร้อนอ่อนล้าโหดร้ายเหมือนเคว้งคว้างกลางภูเขาไฟป่าจะเผาพลานคลาเริ่มลุกไหม้ใกล้เข้ามาแม่หมดปัญญายอกยายร้องครวญครางโอ้ยยังไม่คลอดแม่จะไม่รอดอยู่แล้วปวดไม่ผ่อนเรียวแรงแม่แผ่วชีวิตเจอแววถวายหน้ามืดตามัวแม่กลัวไปหมดร้องดังเหลืออดหมดอายโอ้ยปวดท้องทนไม่ไหวแล้วพี่ทศพลเดี๋ยวจะรีบไปตามหมอให้ลูกแกะค่ะช่วยหนูด้วยเดี๋ยวเดียวจ้าตกไม่ไหวแล้วน่าสงสารแม่คุณแม่ดูหนัวดูที่ใครก็ช่วยไม่ได้เลยนอกจากหมอใจเย็นๆนะแม่นะยังไงยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยหมอกันอย่างเดียวได้ฟังเมียร้องโทน้องรักสามีก็ชักใจเสียลงนั่งประคองมองเมียแม่โหยระเหียร้องไห้จะไปตามหมอพอดีเงินหมดอ้าวค่าเรือค่ารถไม่มีมีปัญหาเฉพาะมันให้ร้อนใจดังไฟมาจี้ใครหนอใจดีช่วยได้ใครจะปราณีช่วยบ้างน่าสงสารนะเนี่ยส่งเสียงดังดังตรงนี้เอาไงดีอ่ะจึงเอ่ยถามคนที่อยู่ที่นี่เอาไงใครพอจะมีเงินไหมแหมรอนเสียงมาจ้ะขยับแล้วขยับแล้วส่งเสียงเจือยแจ้วก็รีบควักสงสารแม่สันสนียิ่งนักเขาเลยรีบควักอย่างไวเขาให้มาแล้ว200นะเขาให้มาแล้ว200บอกเลยมันน้อยหน่อยนะจะน้อยยังไงสีแดงจ้าจึงมองหาพ่อใหญ่โอ้ยอยากจะได้สีอะไรเล่าสีม่วงสีเทาหรือสีเขียวสีเขียวไม่เอาไม่เอาสีเขียวรอประเดี๋ยวเดียวได้ไหมลุงแกช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วนี่ฉันกำลังหาตุ้งหาตังค์จะมาทำอย่างนี้นะไม่ไหวแล้วใจเย็นๆทนเอาหน่อยสิโว้ยเออโถ่เอ้ย
พิ่มมาแล้วเห็นไหมล่ะเออเดี๋ยวหาอะไรได้อยู่หาอะไรได้อยู่เออให้แกทนปวดเอาหน่อยใช่ไหมทนเอาหน่อยทนเอาหน่อยแล้วมาคนเดียวแล้วเนี่ยไม่มีผู้ชมผู้ช่วยเลยมีใจเย็นๆเนี่ยผู้ช่วยอย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวจะเรียกเออเดี๋ยวก่อนไอ้ทั้งนู้นหยุดก่อนแสดงว่าเป็นหมอใช่ไหมรอประเดี๋ยวนะถ้าเกิดเรียกแล้วค่อยออกมานะเออใจเย็นๆนะจ๊ะจ้าก็คือเรามากันคนละคณะไงเลยไม่รู้จะให้ออกตอนไหนยังไงต้องบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนจะไปตามหมอพอดีเงินหมดค่าเรือค่ารถนะไม่มีมันให้ร้อนใจดังไฟมาจี้ใครหนอใจดีช่วยได้มาแล้ว400มันก็ไม่น้อยดอกนาไม่น้อยหรอกคุณพ่อคุณนามีเมตตาจึงรีบควักมาอย่างไวและจะมากน้อยไม่ว่าแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะให้เท่าไรไปทั้งนั้นอย่าให้นั่งหันรอหายไม่ได้บังคับเคี้ยวเข็นแต่มาละจำเป็นต้องไปช่วยด้วยปวดท้องไม่ไหวแล้วมันต้องช่วยกันอยู่แล้วปล่อยประละเลยไม่ได้หรอกแม่เอ้ยช่วยหนูหน่อยนะคะหนูไม่ไหวแล้วแต่ยังไงก็ต้องรอหมอก่อนต้องพึ่งพาอาศัยหมอก็ยังเดียวใครเป็นทับรอดกันที่ไหนแล้วต้องหมออย่างเดียวละคุณหมอคะช่วยหนูด้วยทนเอาหน่อยนะแม่เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ได้ตังค์มาแล้วจะรีบให้คนไปตามหมอมาให้เขาให้ค่ารถไปแล้วเดี๋ยวจะรีบไปอย่างเร็วด่วนเลยสบายอกสบายใจนะแกเอ้ยครับจะไปรีบไปตามหมอแล้วนะเนี่ยสงสารเขาว่าสิ9เดือนนอนร้องร้องโอมพรมพลายอยู่เนี่ยนั่นรีบไปตามหมอเถอะอย่าเพิ่งออกมานะคุณหมอคะฮะก็ไปตามอยู่เนี่ยจะไปตามจะไปเรียกเขาทำไมเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ใจเย็นๆแต่ว่านักแกะไอการที่เราจะไปตามหมอมันลำบากนิดนึงนะเอ้ามันลำบากอะไรล่ะครับสังเกตน้องฟุกสิเป็นไงนี่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ตอนคลอดคงจะต้องคลอดที่โรงพยาบาลถ้าเป็นแน่เอ้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เราทำขวัญนาคสังเกตดูไม่เป็นพิธีโบราณครับมีใบสีมีเครื่องเส้นไหว้มีปีพาดรัตพลมีหมอมานั่งทำขวัญไอ้ใครเราจะไปตามหมอโรงพยาบาลมาทำคลอดมันจะเข้าบรรยากาศโบราณไหมเนี่ยโอ้มันไม่เข้ากับบรรยากาศที่เราทำกันพิธีการทำขวัญนาคโบราณจะต้องไปตามหมอแบบโบราณหมอโบราณก็คือหมอตำแยหมอตำแยโอ้เดี๋ยวการทำคลอดแผนปัจจุบันนี่ค่าใช้จ่ายมันสูงนะค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นแต่หมอโบราณมันจะถูกกว่าเยอะอะถูกกว่าหมอโรงพยาบาลอีกเหรอโรงพยาบาลเป็นหมื่นอ้าวแล้วหมอตำแย6บาทโอ้ยหมอตำแย6บาทเองจ้าอุ๊ยตายแต่งั้นต้องเลือกหมอตำแยแล้วน้องได้เงินมาไม่ช้าใหญ่ไม่ช้าใหญ่ไปทันทีหน้าหมอฝีมือดีหมอโบราณรอเดี๋ยวจะรีบไปรีบมาพักฉากของแกไว้ก่อนนะนี่ฉันกำลังไปตามหมอกันแล้วเออไปตามหมออย่างเร่งด่วนเลยไม่รู้ว่าจะไวหรือช้ายังไงก็ต้องพามายังบ้านเพื่อทำคลอดกันถึงบ้านหมอตำแยไปที่เรียบร้อยโอ้นี่ถึงบ้านหมอตำแยแล้วอย่าเพิ่งมานะเดี๋ยวฉันเรียกก่อนมันแล้วต้องบอกกันอย่างนี้ตลอดเพราะว่ามันคนละคณะมันต้องให้รู้คิวกันก่อนจ้าอย่าเพิ่งมานะนำมาถึงบ้านหมอตำแยแล้วจะไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหรือเปล่าไม่ได้โทรบอกไม่ได้ไลน์บอกไม่ได้เค
ขาเรียกว่าแชทมาบอกก่อนด้วยมันกระทันหันทันด่วนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเจ๊มึงมาต้องรีบมาไงใช่ฉันจะลองขานเรียกดูใครเป็นหมอต้นแยขานรับให้หน่อยนะไหนลองเรียกดูสิอะคุณยายจ๋าคุณยายอะที่จะให้ออกไม่ออกคุณหมอคะออกได้แล้วค่ะตอนนี้แกเจ็บท้องอยู่บ้านแกอยู่ที่บ้านไงอยู่คนละที่กันแกส่งเสียงไปไกลเหมือนกันเวลานี่นะแกเอางี้เอายังไงอะถ้าคนเดียวนะเขาไม่มีไมค์แล้วเขามันต้องมีผู้ช่วยหมอตั้มแย่ลักษณะหมอตั้มแย่นี่เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่ารูปลักษณ์เขาเป็นยังไงเออมันยังไงน่ะหมอตั้มแย่เขาบอกอายุประมาณ70ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งขลังโอ้อายุประมาณนั้นอีกมือหนึ่งถือไม้สักกระเท้าอีกมือหนึ่งถือหอยเช่นมาครับถืออุปกรณ์ในการทำคลอดเดินหลังงุมๆเคี้ยวหมากปากคอสั่นๆโอ้นั่นรูปลักษณ์หมอตั้มแย่เอางี้เอายังไงอ่ะวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนคุณพ่อครับอุทัยรัตน์เข้ามาเป็นตัวแทนคุณแม่ถ้าหมอตําแยต้องนักแกะแล้วเอาช่วยกันเลยช่วยกับหมอที่คุณกําลังจะออกมานี่ถ้าคนเดียวเอาไม่อยู่นะมันจะได้หรือนะโอ้โหจะให้ผมเป็นหมอตําแยผมไม่มีใครก็ช่วยเป็นผู้ช่วยเขาด้วยเขากําลังจะออกมาแล้วเนี่ยคุณแม่เตรียมหมอตําแยไว้ก็เดี๋ยวจะได้จัดการเขาเขาเตรียมไว้อ่ะสิแต่ว่าคนเดียวเอาไม่อยู่นะผมจะช่วยได้หรือนะทำไมอ่ะมันไม่ถนัดเลยอายุ70น่ะก็น่ะอายุต้อง70ก็ทำให้ถึงสิโอ้น้ำเสียงก็สั่นๆเคลือๆหน่อยมันจะได้หรือถนาตายอย่างนี้มันต้องไปสัญญกรรมให้แก่ใช่ไหมนี่ยังแก่ไม่พอ นี่ช่วยหน่อยเฮ้โอ้เฮ้พอได้ไหมถ้าเกิดถ้าไม่ได้เนี้ยสมมตินะสมมติถ้าพ่อเขาให้สักร้อยพอทำได้ไหมโอ้จ้างเลยพ่อจะจ้างให้ผมเป็นหมอตำแยแล้วเออสงสารแม่สันที่มีแย่แล้วเนี่ยต้องแค่ร้อยอะมันยังไงสองร้อยเออมันจะได้หรือผมไม่มั่นใจเลยเนี่ยสองร้อยไม่มั่นใจจริงฮะพ่อบอกจะให้500เจ้าเหรอตะกี้เองว่ายังไงวะไอ้หนูมาไงไม่ได้น่าจะเดือดร้อนแล้วดูเลยวะจะเกิดทำดีเนี่ยพ่อก็ทำทางขยับแล้วล่ะจะทำดีเดี๋ยวก็ตบรางวัลให้พ่อเดี๋ยวจะช่วยนะพ่อนะเออจะทำดีแต่เต็มที่หน่อยเต็มที่หน่อยเดี๋ยวควักแล้วเพื่อความแน่นอนมัดจำมาสัก200ก็ยังดีนั่นโอ้ยนี่เออหมอนี่แหมเคี้ยวหน้าดูเลยหมอต้มแย่เออคอยยังชั่วหน่อยได้แล้ว200แต่ยังค้างอีก300ผมจำได้นะเอ้าสมมุติว่าฉันจะขานเรียกแล้วนะเออขานเรียกเลยยายแกละจ๋าคุณยายแกละโอ้โหเสียงใครมาเรียกยายอยู่หน้าบ้านวะนะอยู่บ้านพอดีเลยฉันเองโอ้ไอ้ฉันน่ะมันใครกันวะนะทศพลจ้าอ้าวทศพลใช่อ่ะสิไม่เองมีธุระอะไรอ่ะลูกแม่สันที่นี่เขานอนปวดท้องนี่คุณพ่ อคุณพ่อนัดทีแล้วก็ญาติเขาจ้างฉันมาตามยายไปทำคลอดแม่สันที่นี่แม่สันที่นี่เออฉันจึ๊กแม่นัดพ่อนัดทีเอ้านี่เขาท้องเนี่ยเอ้า9เดือนแล้วเนี่ยอุ๊ยตายนี่ยายตกข่าวไปได้ยังไงวะทำไมอ่ะอ๋อโธ่เอ้ยรู้จักครอบครัวนี้ดีเลยพ่อนัททีอ๋อนั่นๆๆแม่สันที่นี่โอ้นั่นน่ะฉันนี่กันเลยรู้จักเขาเหรอโอ้รู้จักสิเอารู้จักได้ไงโอ้ยายไปยืมตังค์เขาเรื่อยละโอ้ยืมถึงนี่เลยเดี๋ยวมาจัดแทนสัก 2,000 นะแม่นะจะได้ไม่เสียเที่ยวนี่แล้วยายว่างมั้ยเนี่ยโอ้ยว่างพอดีเลยไอ้หนูแล้วยายที่เขาเตรียมตัวน่ะผู้ช่วยเขาว่างเปล่าโอ้ยว่างไปทำคลอดคนนี้จ้องจะออกอยู่แล้วนี่ไปทำคลอดให้หน่อยเหอะเอาเดี๋ยวยายขอจัดของหน่อยนึงจ้าฝ่ายยายหมอตำแยแกไม่ช้างพาเข้าไปปล่อยนานอันตรายรีบไปกันเจ้ายายขอจัดของหน่อยเนอะอย่าให้ขาดตกบกพร่องอะไรนะอาชีพเราในน้องเป็นหมอมาจนเท่าแฉลงแก่ฉลาง
ข้ายังไหวไปเถอะยายจ๋าอย่าช้าใหญ่เลยอ่ะตีมาย่องให้หน่อยเขาจะได้ลำย่องมาหน่อยอ้าวโอ้โหเอายายแก่ยายแก่เอ้ยลองม้าลองเสียงม้าให้หน่อยเฮ้เออโอ้โหหมดตำแยเน่เขาจะไปทำคลอดแล้วจะออกต่างประเทศแม่มีกระเป๋าอย่างใหญ่เลยอุปกรณ์เยอะว่างั้นเถอะนะเฮ้เฮ้อ่ะเชิบพี่หมอคะช่วยหนูด้วยจ้ามาถึงจะมาถึงแล้วใจเย็นๆนะแม่เอ้ยไปโอ้ยายก็เป็นห่วงจังเลยเอ็กช่วยวิ่งรถไวๆวันนี้หน่อยได้ไหมวะยายเป็นห่วงไม่รู้จะทำยังไงเขาบ่นเขาวายใจวะนะเว้ยแกเดินหามาถึงแม่พอดีโอ้โหมันร้อนถึงข้างในเลยอะนะยายจ๋าเป็นไงมั่งเราจะคลอดยากไปดูให้ดีนะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจัดการให้โยแสดงให้สุดฝีมือช่วยกันสองคนเลยนะโอ้นอ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 นวลเอ้ยเอ้ยเยอะเอิงเอ้ยเอ้ยป้ายยายโมตำแยแก่งามเงิงกินหมากปากเลอะหน้าเหลื่อมใสได้ยินเสียงร้องครางอยู่กลางบ้านแม่ก็รีบปลดลานขึ้นบันไดจะเป็นหมอดีต้องมีครูทุกคนต่างรู้กันทั่วไปจะให้คลอดคล่องต้องบูชามีอะไรบ้างเตรียมยกผ่านมาเอากำนนใส่มีดอกไม้ธูปเทียนเหล้าอย่าให้ขาดเงินอีก6บาทนะจะบอกให้นั่งว่าเงิน6บาทที่ยายบอกมาโอ้ยายจ้าเอาไปทำอะไรเงิน6บาทยายจะบอกให้รู้นั่นมันเป็นค่าครูว่าของยายนั่นค่าครูยายบอก6บาทแน่6บาทค่าครู6บาทขาดได้ไหมเงินค่าครูยายแค่6บาท6บาท6บาทขาดกันไม่ได้นะโอ้ยายจ๋าเออรอประเดี๋ยวเดียวเออได้ลูกนะโอ้ยายจ๋ารอประเดี๋ยวเดียวเออว่าเดี๋ยวเจ๊เสื้อเขียวเขาจัดให้เจ๊เสื้อเขียวแกจะจัดให้หรือ6บาท6บาทยกมือเอ้ยมาให้ยายนั่นนะแค่6บาทเข้าใจดี6บาทเองยกเอ้ยใจเย็นๆยายจ๋าพลังขยับแล้วโอ้6บาทเข้าใจดีฮะทอน9 14สวัยวะทูบเทียนดอกไม้ละใส่คงเดิมแน่ละแต่ว่าเงินน่าใส่เพิ่มไม่เป็นไรแหมเพิ่มได้เรื่อยๆลูกเอ้ยว่าไปว่าไปจะทำน้ำมนต์ผ
พ่นยาทางเก็บมาจากป่าส่วนสมุนไพรมีใบละกาหญ้าตีนเป็ดเงือกประหมอบอระเพ็ดนี่ก็สมุนไพรอีกละทั้งดีปรีและดีเกลืองอีกทั้งยาสับเสือหั่นรวมใส่เทรวมใส่หม้อก่อไฟต้มแล้วช่วยกันเป่าลมมาเดือดทันใดเสร็จแล้วทุกสิ่งรีบมาไว้สมุนไพรของไทยเอ้ยโอ้นอ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 นวลเอ้ยเอ้ยเยอะเงยเอ้ยปวดท้องร้องครางลูกเอ้ยแม่มากระไกรเต็มที่แล้วลูกเอาใครว่างๆมาช่วยนวดเพชรเขาหน่อยเขาเอ้ยเขาจะชูเราเบาความปวดตรงไปบ้างลูกนะเอามาช่วยกันลูกช่วยกันเดี๋ยวยาจัดการให้ลูกคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเดี๋ยวจะทำน้ำมนต์ให้เจ้ากินจะได้คลอดง่ายๆลูกเอาทนหน่อยนะลูกนะทนหน่อยโอ้ยน่าสงสารแม่คุณเอ้ยแกไหวไหมนะคนเดียวนะฮะน้องคุณจะช่วยกันเราไงช่วยกันให้เต็มที่แม่คุณเอ้ยใจเย็นๆนะแม่โอ้ทนหน่อยแม่คุณไม่ถูนกระหม่อมลักษณะจะคลอดแล้วล่ะเออหนักกว่าจะไกลแล้วลูกนะเจอน้ำมนต์สะดุ้งเลยไหมล่ะโอ้แม่คุณเอ้ยมันไกลคลอดแล้วใช่ไหมนะเหรอไกลยังละแม่มึงเอ้ยโอ้ลักษณะดูแล้วคนเดียวคงจะไม่ไหวแล้วล่ะเอาไม่อยู่แล้วล่ะนะหมอแกะยายแกะเอ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวยายแกะเขาไปช่วยอีกแรงนึงก็แล้วกันช่วยกันคนละแรงดูให้ดีนะยายจ๋าเออเอานอนนอนลูกเดี๋ยวยายจัดการให้เออดูสิไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำทำไม่ดีมาตาฮะอะไรตอนนี้วะกำลังแม่ดูให้ดีดูเด็กกับหัวยังโอ้เดี๋ยวยายขอดูหน่อยเนอะโอ้ไม่เบาเหมือนกันวะตัวเด็กตัวเด็กเนี่ยนะตัว
ใหญ่หน่อยว่างั้นไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำดูเด็กเคลื่อนตามกลับตัวไกลแล้วมั้งเนาะยายอยู่ใกล้ๆเจ้าไม่ต้องกลัวใกล้แม่ใกล้ผัวใกล้พี่เป็นไงมั้งเนาะนอนสบายเลยเนาะไม่ได้ร้องโอดครวญอะไรเลยโอ้ยแน่นักกลัวเด็กนักกลัวจะตัวใหญ่อ่ะจ้าตัวใหญ่แน่เลยเนี่ยโอ้นักกลัวมือไม่ไหวซะแล้วล่ะแล้วทำยังไงอ่ะนี่ไงต้องอย่างนี้ใช่ไหมเอาดีๆเออสองมือกดไล่บอกไล่แล้วพอนี้มีแววคลอดไวแต่ก็ไม่ใช่งานที่คลอดกันง่ายๆยายจะกดปลายลิ้นปีลมเบ่งนำทางช่วยกันครั้งสุดท้ายจึงได้คลอดในทันทีเอาเป่งให้เต็มที่เลยเออน่าจะรู้คลอดแล้วลูกหลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภาสร้างความปราบเรื่องไปดียินดีให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นยิ่งนักเป็นเด็กที่เกิดมาบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดมาค้ำมาคูณครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้ลั่นคลองขึ้น3ทีอุทัยรัฐเสียงดีโหอีก3ลาญาติพี่น้องรับหิ้วดังๆนะจ๊ะออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภาญาติพี่น้องแห่โหมพระโรมนาโหร้องกึกก้องอรเรกชัยเป็นผู้ชายสมใจพ่อสมใจแม ยายจ๋าว่าไงยายเอ้ยเมื่อได้เลิกงามยามปลอดแม่เจ้าก็คลอดออกมาเป็นชายงามโซภาหน้าขมำสำลักดำคำตัวหรือก็ดำเขียวสลบอยู่แนวแน่ฝ่ายใหญ่หมอดำแย่แกก็ไม่ผันแปรรีบประคับประคองอุ้มลูกน้อยมาลงอ่างสำอางอาบชำระล้างให้สดใสแล้วก็อุ้มไปวางไว้ในกระดงเอาผ้าวงไว้ซะก่อนแล้วก็ยกขึ้นหล่อนปากก็พร่ำบ่นเออสามวันน่ะเป็นลูกเศรษฐีจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มียากไม่มีจนเอาลูกใครหนอก็มารับกันเอาไปเนอะจูเป็นทารกตกถึงฟ้าก็โยนความลำบากให้กับมารดาและแม่ต้องเอ็นกายอ่างเอะย่างกายายังน้อยนั้นนาเย้ยตั้งหลายวันแม่ไม่สบายยากไรลำบากสู้ทนทุกข์ยากลูกอย่ามองผ่านอาหารเผ็ดร้อนแม่ไม่ได้ทานอุตส่าห์อดกลั้นกล้ำกลืนน้ำเกลือและทั้งพ่อทั้งแม่รักแท้ชื่นชมนะแม่เฝ้าชมชมสนิทคิดเชื่อถึงจะลำบากไม่ออกปากเบื่อสละเลือดเนื้อเพื่อ
่อเจ้านามนแน่รักลูกของตัวแม่ทูลหัวทูลกล่าวอาบน้ำป้อนข้าววันละลายหุ่นจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนลำแม่ไม่เคยบ่นกันเลยสักคำยิ่งลูกขี้อ่อนและไม่ได้ผ่อนได้พักลูกไว้บนตักแต่เช้ายันค่ำขึ้นชื่อว่างานก็ไม่เป็นนั่นละต้องทำแม่พยายามเฝ้าเลี้ยงโลกยากรันว่าอรุณรุ่งรังสีสว่างแจ้งสิแม่กุมลูกแก้วออกจากโอกมาใส่อ่างอาบน้ำสำอางชำระกายแล้วผัดแป้งละลายรูปฉโลมทาแล้วเอาเจ้านั้นใส่เปรเพื่อจะโอไรโอราชากล่อมให้เจ้านอนสมมติว่าตอนนี้ได้เวลาหลับพ่อทารกน้อยครับก็จะให้อุทัยรัตน์เป็นคนกล่อมอุปกรณ์การหลับการนอนสมมติได้ครบแล้วค่ะใส่เปรตัวเปรเหมาะเบาะพออ้อมแป้งขมิ้นดินสะพองได้ครบทุกอย่างเรียบร้อยจ้าก็ลองกล่อมให้ฟังดูซิว่าจะหลับยากหรือว่าง่ายใครลืมคุณแม่นั้นก็แย่เต็มที่ฟังหนูร้องเพลงนี้คนที่มีหัวใจลืมแม่ผ่านมาผ่านไปก็ไม่มีใครเลี้ยวแลหลงผัวหลงเมียลืมแม่จิตใจพันแปรเปลี่ยนไปใครลืมคุณแม่นั้นก็แย่เต็มทนแม่เลี้ยงลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ได้ดีได้ดีแล้วพากันหนีแม่ไปแม่คนเดียวเลี้ยงกันให้ได้วอนยิ่งชายตรายตรองแม่นี้เงินพอมีอย่ากังวลบวชลูกหนึ่งคนแม่ทนหาเงินทองลูกเอ๋ยแม่ไม่เคยให้มนมองบวชให้คนยกย่องญาติพี่น้องมองเห็นพระคุณของแม่ที่เผื่อแผ่เมตตาถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงนักมาเป็นวาสนาสูงเด่นแม่ยังไม่ตายลูกเอ๋ยอย่าได้สร้างเวรมาบวชให้แม่ตอนแกยังเป็นดีกว่าบวชแม่นตอนตายแม่จ๋าแม่เป็นครูสอนแต่ตอนต้นแม่ทุกคนมีอุดมพรหมวิหารแม่เรามีเมตตากรุณาทานแม่มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์แม่เป็นเหมือนพ่ออรหันต์อันสูงสุดแม่หวังบุตรธิดาให้สุขสมแม่กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชมแม่จึงสมกับภาสิทธิ์มิตรเรือนกายแม่นี้เงินพอมีอย่ากังวลปวดลูกหนึ่งคนแม่ทนหาเงินทองลูกเอ๋ยแม่ไม่เคยให้มันมองบวชให้คนยกย่องญาติพี่น้องมองเห็นพร
ระคุณของแม่ที่เผื่อแผ่เมตตาถนอมกลมเกลี้ยงเลี้ยงนักมาจนวาสนาสูงเด่นแม่ยังไม่ตายลูกเอ๋ยอย่าได้สร้างเวรมาบวชให้แม่ตอนแกยังเป็นดีกว่าบวชแน่ตอนตายหลับนะลูกนะอันคำว่าแม่แน่จริงนะอันคำว่าพ่อก็เกิดใกล้พระคุณท่านนั้นยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณแม่เลี้ยงลูกผูกใจมันส่วนพ่อนั้นแน่ท่านเจือนุนไม่นี่นายให้ไออุ่นเพื่อเจือจุนนุนนำพารักลูกจริงเอ๋ยทั้งหญิงชายไม่เคยนายแน่ให้เววายามค่ำคืนตื่นผวาลุกขึ้นมากว่าจะเปลอุ้มลูกน้อยนอนบนตักด้วยใจรักเน่ไม่รวนเรว่าโอ้ละเฮอย่าโยเยงองแงแล้วประเดี๋ยวทุกแกกินตับลูกจงหลับนะลูกเอ้ยทุกแกจ้าอย่ามาเลยฟังแม่เอ้ยแล้วเลยไปลูกตัวร้อนนอนนะภวารีบหายามาเร็วไวป้อนลูกน้อยโอ้กล้อยใจเช็ดตัวให้ใจเมตตาเราอยู่ในครั้นคืนวันแม่ระวังจะยกเท้าอย่างแน่จะขยับแน่ขยายกลัวครั้นสั่นคลอนเพราะลูกนอนอยู่ข้างในไม่วิ่งเดินไวแม่คอยระวังจะเดินก็ระวังจะนั่งก็ระแวงแม่ต้องนอนตะแคงลำบากทุกครั้งจะกินอาหารใจแม่หวั่นระวังละเผ็ดร้อนเหลือกำลังแม่ไม่เคยเลี้ยวแลเราอยู่ในครานจนถึงวันคลอดเคลื่อนลำบากใครจะเหมือนน้ำมีกันอย่างแม่เจ็บปวดแค่ไหนทนได้แน่ๆจะหาอย่างแม่อีกคงไม่มีเมื่อลูกคลอดได้นั้นมีใจกอดจูบเฝ้ารูปเฝ้ารูปด้วยรัก
อาลีลูกน้องก็ไม่ได้แม่ใจไม่ดีแม่สุดปราณีอุมาดื่มนมจับน้ำสักครั้งชำระล้างสักคราวกลัวลูกน้อยจะหนาวอุ้มมาแนบหนาวนมนะเอาน้ำอุ่นใส่อ่างสบู่ร้างชะโลมเอาแป้งทาผ้าถมนะแม่ทำทุกทางจะกินแม่กระป้อนดูจนอ่อนละเอียดไม่เคยยามเหยียดแม่ทำทุกอย่างเอาลูกใส่เปรกไว้ระวัยระวังเหนื่อยก็ไม่อีนางกล่อมลูกน้อยให้นอนลูกหลับคาตักละไม่มาหยาบให้ตื่นละเฝ้าชมเฝ้าชื่นเอามือเข้าช้อนให้ลูกมีสุขแม่จะทุกข์ไม่อาทรพระคุณแม่แน่นอนสุดจะพันแน่พระนาลูกเจ็บไข้แม่ใจแทบขาดกลัวลูกถึงขาดร้องเรียกลูกจางแม่นี้ไม่รอพ่อก็ไม่ลารีพายุกยาไม่ทำใจเย็นลับผ้าอ้อมกี่ผืนลูกเตือนกี่พลัดจะขี่รถนะเหี่ยวราดไม่ใช่พูดเล่นนะซับตัวให้แห้งเอาแป้งทาให้เย็นนะทำแบบนี้ไม่เว้นนะแม่ทำทุกวันละเปลี่ยนผ้าอ้อมงามคำโชมงามเนื้ออ่อนยามลูกน้อยนอนจะได้หลับมานานๆพระคุณแม่มากมายสุดจังประมาณใครลืมคุณท่านนั้นก็ชั่วเต็มทีและพ่อแม่ไม่เคยบ่นว่าลำคาเลี้ยงลูกมานานเหนื่อยหนักไม่หนีกว่าจะเดินได้ต้องเลี้ยงเป็นปีปีลำบากมามากมีอดทนมามากมายลูกแม่อ้อนเอานอนดื่มนมมาเจ็บระบบไม่เคยเบี่ยงบายหัวนมมาเป็นแผลแม่ไม่ว่าอะไรอย่าโทรไหมมีใครเหมือนแม่สักคนละเจ้าเล็บหยิกนะเจ้าปากตัดแม่ไม่เคยสะบัดแน่จะว่าจะบ่นเราดูดเลือดของท่านแม่เรานั้นสู้ทนลูกทุกทุกคนแน่อย่าลืมบุญคุณนะหมดอย่างอื่นหมดไปหาใหม่ได้แน่ถ้าหมดพ่อแม่หากแกดับสูญไม่มีอีกแล้วละนอพ่อคุณควรจะขับคุณดูแลให้ดีและในโลกใบนี้จะมีใครเล่าพระคุณใหญ่เท่าคำว่าพ่อแม่นี้เลือดเนื้อชีวิตละคิดดูให้ดีร่างกายเรานี้ใครหนอให้มาอีกทั้งสมบัติเนื้อวิชาความรู้ใครครวญคิดดูกันเอาเถิดนางพ่อแม่ผู้ให้ไม่คิดราคารักและเมตตาเพราะเมื่ออาทรพระคุณพ่อแม่เพียงแค่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะมาไถ่ทอนลูกหญิงลูกชายพึงได้สังวรตอบแทนพระคุณท่านก่อนที่จะจากนะเราไปเราเพียงกรอนสอนให้เจ้านักได้รู้ซึ้งถึงคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นฉบับย่อๆเขาบอกพระคุณพ่อพระคุณแม่จะยกแผ่นดินแผ่นฟ้าภูเขาเหล่ากามหาสมุทรประเทศกับคุณของท่านทั้งสองไม่ได้สักสิ่งอย่างเดียวการบวชเป็นการทดแทนคือค่าน้ำนมของมารดาเพียงไม่กี่หยดค่าเหงื่อของบิดาเพียงไม่กี่หยดแต่นั่นก็สร้างความภาคภูมิใจและก็ดีใจให้กับทั้งพ่อทั้งแม่นี้เป็นยิ่งนักครับผมเอาละตอนนี้มีใครอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมนี่เนี่ยช่วงพิเศษแล้วละนะจะฟังเพลงอะไรขอกันมาเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจัดเก้าอี้นั่งตั้งล้อมรอบเลยนะฮะนะเป็นวงกลมเดี๋ยวทีมงานเราช่วยนั่งสั่งสีกานะเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาตั้งเป็นวงกลมเลยเหมือนนั่งล้อมวงจะกินข้าวแต่ว่าวงใหญ่ตั้งให้เป็นแถวเดียวนะฮะตั้งให้เป็นแถวเดียว
เชิญจ้าเอาเก้าอี้มาตั้งเลยนะยกมาเลยจ้ายกมาตั้งให้เป็นวงกลมอย่าซ้อนกันนะอย่านั่งซ้อนกันนั่งให้เป็นแถวนะฮะเชิญจ้ามาต่อนี่เลยต่อคุณน้านี่ครับต่อที่นะคุณน้านี่เลยนะครับเอาให้เป็นวงกลมนะฮะตรงนี้ก็ขยับมาจะยกเก้าอี้ข้างหลังมาที่นั่งข้างหลังเนี่ยนะครับยกมาข้างหลังมานี่ให้เป็นวงกลมต่อนี่เลยที่นั่งแล้วข้างหน้านี่นั่งเลยไม่ต้องขยับตรงนี้เป็นวงกลมมาอย่าไปกว้างมากไม่ต้องกว้างมากเอาแค่นี้พอเนาะเอาแค่ส่งเทียนไกลถึงตรงนี้คนหนึ่งเอาปั๊บตรงนั้นได้คนหนึ่งแล้วฝั่งฝากล้องข้างๆกล้องในคนหนึ่งตรงนี้แหละเอาแค่ส่งเทียนกันถึงนะเอาเป็นวงกลมนะฮะตั้งเป็นวงกลมนะครับให้ชนกันจะได้ส่งเทียนกันให้ถึงนะให้ชนกันนะครับบทพระดีกว่าช้าๆสักเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายของชายไทยพุทธบวชพระดีกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่วายเว้นวันวุ่นวายเหลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราคาฟันอายุคงสั้นเข้าไปทุกทีขอยึดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลภลงไปไม่ขอใหญ่ดีพระพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจนี้ขอบวชสักทีหาที่สงบใจบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าตารุณขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามบวชใช่บวชนี้ใครบวชพึงพระไตรเพื่อความสุขลำเนื้อบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีให้บวชประจำแม่นมีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยเราเกิดเป็นชายไทยพุทธมีอายุครบ20ปีปฏิบัติทดแทนบุญคุณบิดามารดาเจ้าหน้ากฤตวันอกิตวันหรือว่าหน้าฟุกทวีทรัพย์ได้ทำตามทำนองครองธรรมของชายไทยพุทธนั่นก็คือมีอายุครบ20ปีเต็มก็ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าตารุณขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามบวชอยู่บวชนี้ใครบวชพึงพระไตรเพื่อความสุขลำเนื้อบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีให้บวชประจำแม้มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยนักสั่งสีกาต่อตามคำขอนะครับเดี๋ยวจะเป็นพ่อไวยพศให้นะเดี๋ยวเป็นทศพลให้เป็นอยู่แล้วล่ะ
นิ่มน้องแม่ทองพันชังพี่นาคอสั่งแล้ววันละกากวันละแบนแล้ววันละกากเลยนาโซดาไม่ต้องแล้วก็เมาตาปิดผสมซะหน่อยกะว่าแก้วเดียวให้รู้เรื่องไปเลยโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันชังพี่นาคอสั่งถึงก่อนบัวใจพรุ่งนี้แล้วน้องพี่ขอลาน้องนะวางใจไม่บองผมพาไตรปฏิบัติแบบองค์นะประสงค์ไทยแล้วก็เพื่อชดใช้และคุณค่าน้ำนมแม่เป็นชาวไทยมันในธรรมะต้องบวชเป็นพลังเรียนรู้อบรมพอออกพรรษาและแก้วตาคงสมและคงได้ร่วมพิรมครองรักกันนะและบวชหัวใจแม่นาไม่ไหวคิดยิ้มรับสักนิดแม่เกลียวรักก็จะได้มาละถึงพี่จากไกลแต่คู่ใจผูกพันเดียวจากแจ่มจันทร์แน่ก็เพียงกายน้องจงรักจริงมันดังวาจาดังคำสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักรักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดเยาว์มาทุกวันกลัวชายเด็กจะหักตัดร้อนและกิ่งให้รักพิจกรณ์แน่ว่าขาดสะบันกลัวรักแน่จะล้มพระลมชายผ่านร่วงโรยแหลกรานด้วยคำลวงแน่แม่สื่อกระเซ้าอยู่ยาวขยิกและพูดหยอกแก้มหยิกและเด็ดยอดแย้งยวงเขามีรักใหม่ที่เข้ามาสอนพี่เป็นรักก่อนน้ำตาหลั่งลวงฮัลโหลว่าเจ้าดอกเอ้ยแม่บุตรสบองจะลงคำลวงที่แล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลยศรัทธาใจถอยและเลื่อนลอยสะอื่นเกรงรับเป็นอื่นนะซะจริงอกเอ้ยรับต่างเราไปกลัวชายแย่งเชยดังคำพังเผยปลูกตาลไกลตาสะจางเวอะเอมาตาวาจาพี่พาวนางเอ้ยว่าไม่เลิมมาไม่เลิมน้องเลยเอ้ยขอนาคสั่งสีกานะครับเอาละตอนนี้ก็คงจะได้เข้าสู่พิธีการสำคัญในช่วงท้ายกว่าจะเชิญขวัญกว่าจะเบิกใบสีกว่าจะเวียนเทียนเราใช้เวลากันอีกประมาณตกครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นเลยแต่ว่าลมแรงอย่างเงี้ยเวียนเทียนจะดับไหมเนี่ยนั่นน่ะสิก็คงจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนั่นน่ะสิก็เดี๋ยวมีกาบกล้วยเคยลองนะฮะอาจจะบางหน่อยกันแล้วกันใบสีวันนี้เรายังไม่เห็นความสวยสดงดงามอีกสักครู่หนึ่งจะเห็นละครับทีมงานแม่ใบสีสอคเนศอินบุรีนะฮะโดยคุณนายสิงห์บุรีครับนะครับเป็นผู้นำใบสีมาวันนี้นะครับก็ดูฐานแล้วก็คงจะสวยสดงดงามตระการตาความงดงามของใบสีนี้จะเห็นก็ต่อเมื่อตอนเบิกใบสีแล้วใช่แล้วครับตอนนี้ก็อาจจะเห็นไม่เต็มนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้เดี๋ยวได้เห็นกันจะแล้วครับว่าจะตระการตาขนาดไหนอย่างไรนะเอาละตอนนี้ก่อนจะเบิกใบสีเวียนเทียนไปการเชิญขวัญนาคดึงหมอนไปใกล้ๆนาคนิดหนึ่งลูกพนมมือนะลูกนะพนมมือโน้มตัวลงมานิดหนึ่งเดี๋ยวให้แม่กับพ่อลูบหลังนะครับโน้มตัวลูบขึ้นนะแม่นะเรียกมิ่งชิงขวัญอวยชัยให้พรแก่ลูกขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวรูปหลังไปด้วยเรียกขวัญไปด้วยอวยชัยให้พรแก่ลูกไปด้วยลูกปัจจกวางหมอจะบอกให้หยุดนะเรียนเชิญนะครับสีสีประเสริฐเลิศล้ำข้าพเจ้าจะขอ
อันเชิญควันพอนอเนื้อมุนีนาดขวัญพ่อนาคเอ๋ยพ่อจงสุขใสญาติให้ยาวยืนขวัญพ่ออย่าลงไปเป็นอื่นนะเที่ยวสุขซ้อนไปในไพ่สี่ภูมิพงพีและไพ่พานแดดดงกันดารนอดาสดามาชนะมาขวัญแน่จนนาคจงมาจงมาชมบายสีซึ่งมีโทบเทียนทองนาคและเงินขวัญเจ้าเอ๋ยอย่าระเหินระหกระงมไพรทั้งชะนีในน้อยห้อยเกี่ยวกิ่งมาอยู่พี่รายรำนี่ก็จวนจะพบคำยำสนธยาทั้งมฤคีนี่พฤกษาทั้งไกลพฤกและไกลสอนทั้งพี่โป่งพี่ป่าพากันสัญจรกระหึ่มหวนเฮ้ยทั้งพี่ตะหมดโอดครวนหน้าสะพึงกลัวยามขมุกขมัวกลางป่าชัดควันเจ้าเอ๋ยอย่าได้ลงชมพนมพนัดในสิงคอนนะว่ามาเถิดมาควันเจ้านาคจงมาให้ประจงถือเอาผลศีลทานที่พ่อกระทำไว้มาเป็นชั้นเคี้ยวขอเอียวยาจะได้ข้ามห่วงแห่งตัณหาให้ถึงยังฝั่งฟ้าอันกล่าวแล้วนะพ่อนาคคือหนทางสู่พระนิพพานนั่งตัวตรงๆได้แล้วไม่ต้องลูบหลังให้นั่งพนมมือไว้เออในเจ้านาคจ้าอันคำโบราณท่านได้กล่าวกันว่ามีมากว่ามีพญานาคตนหนึ่งมีศรัทธาจึงเนรมิตกายาเหมือนมนุษย์เข้ามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาครั้นนานมาพญาผู้นั้นประมาทรูปเนรมิตแล้วก็เคลื่อนคลาดกลับกลายเป็นพญานาคครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงทราบโสดจึงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานเที่ยวจอสัตว์เดรัจฉานห้ามไม่ให้บวชในพระศาสนาตถาคตพญานาคจึงขอฝากนามหากว่ามีกุลบุตรจะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาขอให้เรียกว่านาคนาคาตั้งแต่นั้นมาจะมีกระแสแปลว่าไม่กระทำบาปจึงจัดให้เป็นนามลาภแก่การอุปสมบทนามของเจ้านาคจึงได้ปรากฏมาตั้งแต่บัดนั้นนะเจ้านาคนะเออนี่เจ้านาคจ๋าข้าพเจ้านี่จะชี้ช่องให้ชัดบวชแล้วมันปฏิบัติรักษากิจอย่าให้ผิดกิจวินัยเช้าขึ้นใส่น้ำมันครองผ้ากวาดวัดวาปรงอาบัติตามบัญญัติของพระพุทธเจ้ามารุงขึ้นเช้าได้เวลาพระจงห่มผ้าไปโปรดสัตว์อย่าได้เคลื่อนคลาดเว้นแต่อาพาธไปไม่ได้บังสกุลเล่าไซพ่อนาคอย่าได้เว้นพระจงปลงให้เห็นพระทุกขังพระจงระวังข้อสิกขาทั้ง227ข้อนะพ่อนาคข้อสิกขา227ข้อมีอยู่4ข้อหากพระภิกษุอาบัติจะขาดจากความเป็นพระนั่นก็คือปาราชิก4ปาราชิก4ข้อที่1ห้ามเสพเมถุนข้อที่2ห้ามลักทรัพย์เกิน1บาทหรือ5มาศกข้อที่3ห้ามฆ่ามนุษย์ข้อที่4ห้ามพูดอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวตนปาราชิก4ข้อนี้หากพระภิกษุอาบัติจะขาดจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นพ่อนาคก็ไปบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดต่อไปนี้จะเป็นพิธีการในการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนคำกล่าวเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกคาถาให้นะครับเรามีแว่นเวียนเทียนอยู่3แว่นนะเราจะเวียนกัน3รอบคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนเมื่อท่านรับแว่นที่1ให้กล่าวคำว่าพุทธังชัยมังคลังแล้วก็โบกควันเทียนเบาๆแล้วส่งเลยเอาใหม่นะแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยมังคลังส่งแว่นสอง
ธรรมังชัยมังคลังสงแว่น3สังฆังชัยมังคลังแล้วก็สงจำได้ไหมจำไม่ได้เนาะพุทธังธรรมังสังฆังในเราคล่องปากกันอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปจำพุทธังธรรมังสังฆังไม่ต้องไปจำจำคำว่าชัยมังคลังชัยมังคลังหรือว่าชัยมงคลที่เราคุ้นหูแต่นี่เป็นภาษาบาลีให้กล่าวว่าชัยมังคลังเพราะฉะนั้นแว่นที่1พุทธังชัยมังคลังแว่นที่2ธรรมังชัยมังคลังแว่น3สังฆังชัยมังคลังปัดทุกข์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยให้หายไปเหมือนดังไฟที่ไหม้เทียนไม่ต้องกลัวลืมหรืออุทัยรัตน์บอกตลอดรายการไม่ต้องกลัวนะไอครั้นได้เวลาเป็นบ่
บรรเลงแล้วทำเป็นเพลงนางนักแว่นที่หนึ่งให้กล่าวคำว่าพุทธังไชยมังคลังแว่นที่สองธรรมังไชยมังคลังแว่นที่สามสังฆังไชยมังคลังนะคะพุทธังไชยมังคลังธรรมังไชยมังคลังแล้วก็สังฆังไชยมังคลังจ้าแล้วก็สังฆังไชยมังคลังนะคะใบสีวันนี้ดูสวยสดงดงามประดิษฐ์ประดาประดับประดอยไปด้วยดอกไม้สดนานาพันธุ์ด้วยกันนะครับมีทั้งหมด7ชั้นซึ่งท่านเจ้าภาพได้ช่างใบสีจัดเตรียมนะครับวันนี้ดูสวยสดงดงามนะครับทีมงานแม่ใบสีสอขเนศอินบุรีนะฮะโดยคุณนายสิงห์บุรีนะครับอ
จัดใสดอกไม้กองล้วนแต่ทองงายธรรมชาติตอนนี้การเวียนเทียนก็เข้ารอบที่3ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อเสร็จจากการเวียนเทียนก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับขั้นตอนยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนที่เหลือก็จะให้นาคได้กล่าวขอขมาลาโทษกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีอันเป็นมหามงคลนี้นะครับเสร็จแล้วจะได้ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆเข้าไว้เดี๋ยวจะให้คุณหมออุทัยรัตน์นะครับเขาได้โหแล้วพวกเราก็ช่วยกันฮิ้วดังๆเพื่ออวยชัยให้พรครับอีกทีนะดังๆเต็มที่เลยเสร็จแล้วก็ยังเหลืออีกขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะครับเหลืออีกขั้นตอนเดียวขั้นตอนที่เหลือนะครับก็จะให้นาคได้กล่าวขอขมาลาโทษกันก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เก็บภาพสวยๆเขาไว้เนาะช่างกล้องเตรียมเลยนะครับตรงไหนที่เหมาะตรงไหนที่คิดว่าสวยแล้วก็เอาเลยนะเก็บภาพสวยๆครั้งนี้กันเข้าไว้นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งปีหนึ่งนะเราได้บวชลูกบวชหลานเนาะก็ได้ถ่ายรูปคู่กันเก็บภาพทรงจำนี้เขาไว้นะครับสำหรับกลางคืนก็มีศิลปินมากมายเลยนะโอ้โหวันนี้ได้ดูศิลปินดังๆนะครับซึ่งทางคณะเจ้าภาพท่านได้จัดมาให้ทุกท่านได้ชมกันให้นาคคู่เข่าหันหน้าไปทางพ่อแม่สำหรับตอนนี้ใจเจ้านาคนั้นคืนพระครูเมสีให้กับบิดามารดอนนาคจงสังวรด้วยความปราบปรื้มสิ่งไม่ดีขอเจ้านาคหลงลืมอย่าได้หยิบยืมมันอีกต่อไปจะทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังพ่อแม่หวังไว้ก็คือมารู้ว่าเจ้าเกิดมาเป็นชายความหวังของท่านต้องการที่จะเลี้ยงดูบุตรชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดต้องการที่จะส่งเสียบุตรชายคนนี้ให้เรียนดีที่สุดต้องการให้บุตรชายคนนี้เป็นเด็กดีของครอบครัวและสังคมและหากบุตรชายของพ่อของแม่คนนี้มีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บวชเมื่อไหร่ท่านตั้งใจที่จะให้เจ้านี้ได้บวชแล้วเจ้าก็ไม่ได้ทำความผิดหวังจะได้อยู่ทิศกายอยู่ทิศใจบวชทดแทนบุญคุณท่านในครั้งนี้สร้างความปราบปลื้มปิติยินดีให้กับท่านทั้งสองเป็นยิ่งนักพ่อแม่ดีใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้บวชบุตรชายอันเป็นสุดที่รัก
ขออนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้านาคในครั้งนี้ด้วยนะครับคืนพระคลุมเมสีนี้ให้กับพ่อแม่ครับยกคืนไปพ่อแม่รับไว้ที่วงแขนให้นาคกราบไป3ครั้งกราบ1กราบไประหว่างกลางนั่นเลยครับ1กราบ2กราบ3เสร็จแล้วให้เจ้านาคนั้นรับผ่านคืนไว้เพื่อที่จะให้เจ้านาคนั้นขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะอาจจะเคยร่วมเกิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมให้กับเจ้านาคด้วยทุกท่านพนมมือกันขึ้นไว้เพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กับเจ้านาคนะครับให้นาคตั้งนโม3จบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยซึ่งข้าพเจ้าจะขอกราบลาอุปสมบทในครั้งนี้หากท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเถิดสาธุขืนผ่านนี้ให้กับพ่อแม่หนูกราบอีก3ครั้งกราบเสร็จแล้วรับผ่านหันหน้ามาที่เดิมสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้ช่างภาพนะครับจัดสถานที่ตรงข้างหน้าใบสีแล้วจะได้ถ่ายรูปร่วมกับหมอขวัญไว้แต่ที่ระลึกนะครับแล้วก็ท่านบุญเกียรติด้วยนะครับครับเอาวางไว้ข้างล่างได้แล้วครับผ้ากลุ่มใบสีนี้เอาไว้หัวนอนหรือว่าหิ้งพระนะแม่นะ3วันนะครับเอาไปตองไปลอยน้ำมาผ้าเก็บไว้พิธีข้องการตักหน้าวันนี้ผมทศวรรณิวพานุไทยรัฐธัญการหมอแกล่เชิญยิ้มพร้อมทีมงานคณะพิพาทมีสิ่งหนึ่งเสียดายขาดตกบกพร่องไปบ้านขอกราบประทานอภัยท่านด้วยการทำหัวหน้าวันนี้เราเสร็จพิธีแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับโชคดีมีความสุขร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ